เดียเลยครับพี่ครับถ่ายโซเชียลมีเดียเซลฟี่เองเลยครับคิดดูว่าเบียร์ก้องเกาะบ่าพอดีอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบพิเศษมากขอบคุณครับขอเสียงทั้ง3ท่านด้วยขอบคุณครับนะครับสนุกไหมกับชาวภูเก็ตสนุกครับเนาะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญอีกหนึ่งสาวขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันช่วงท้ายนี้กับผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงครับผมเขาเป็นอะไรครับผมเขาเป็นอะไรครับเขาก็นั่นแหละใช่สักอย่างนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้แบบว่าเขาบิ้วข้างบนเยอะมากเวียบอกว่าเวียยังไงวันนี้ก็เสร็จเขานะยอมไหมอ๋อเดี๋ยวมาจบแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีคิวออกอากาศให้ทุกคนได้รับชมกันเนี่ยภายในปีนี้แน่นอนนะครับทั้งสองเรื่องเลยนะครับก็จะมีเรื่องแรกที่คิดว่าจะออกอากาศก่อนน่าจะเป็นเพชรตัดเพชรครับผมตามกันอยู่สำหรับละครเรื่องเพชรตัดเพชรเนี่ยจริงๆทำมาหลายรอบมากใช่ตั้งแต่สมัยมิตรชัยบัญชาถูกต้องเป็นภาพยนตร์แล้วก็เคยมาทำเป็นละครรอบแล้วผมเนี่ยเป็นรอบที่3แล้วหลายเจนมากนะครับก็เป็นละครแอคชั่นครับสนุกสนานนะครับปูนะครับเตะต่อยกันระเบิดอะไรเงี้ยก็ยังไงใครที่ชอบละครแอคชั่นเอาดังเงี้ยขอเธอเอาเวียนมายามขอใช้ของพี่เวียนได้ไหมคะจับเบาๆจับเบาๆจับไม้พี่เวียนเบาๆมาแล้วโอเคป้าบอกละครให้พี่เวียนหน่อยพี่เวียนอยากจะลองเมียพี่เวียนอยากจะลองใช้ของใครด้วยไหมคะครับฮัลโหลโอเคเดี๋ยวขอสองเรื่องของพี่เวียนมีเรื่องอะไรบ้างคะมีเพชรตัดเพชรแล้วก็คู่ซ่ารถแซ่บครับผมคู่ซ่ารถแซ่บใครพี่เวียกับน้องมีนปิชยาครับคู่จิ้นคุณมีนเขาคงไม่เล่นกับคุณหรอกคู่จิ้นคุณมีนแต่จริงๆคุณมีคู่จิ้นแล้วใช่ไหมคู่จิ้นชีวิตจริงเหรอครับก็มีเรื่อยๆนะครับเป็นไงล่ะคนที่จะเป็นคู่จิ้นในชีวิตจริงคุณได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวแต่เพื่อนอยู่ข้างเวียต้องตอบดูท่าดิดูท่าถามเหมือนนี่ถามไปพอนิดๆโดนนะขู่นิดๆคนที่จะเป็นคู่จิ้นในชีวิตของคุณได้จะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนคะจะต้องชื่อเบลล่าราณีหรือเปล่าเอ๊ะนี่เขาจอดลึกเลยเนี่ยเขาจอดลึกเนี่ยเขารู้หมดทุกอย่างครับผมไม่คิดว่าเบียร์จะเขินเหรอแพทรู้หมดทุกอย่างลดเว้นเรื่องของตัวเองไม่รู้เรื่องของเขาเลยแม่คุณคนนี้ดีครับคนนี้ดียังไงคะคนนี้ก็มาบอกว่าคนนี้ดีดีกว่าแพทไหมล่ะก็ต้องถามย้ำเดี๋ยวเปรียบเทียบคนนี้ต้องมันเปรียบกันไม่ได้โหดแล้วคนนี้โหดมากเลยร้อยเลยจะลืมดูมีเพชรกับเพชรครับคู่ซ่ารถแซ่บแล้วก็คู่นี้มีห่วงนรุณิตนะคะแล้วก็แก้วกุมพันธ์ครับใช่ของช่อง7อันนี้ช่อง3ครับพวงของตัวเองด้วยใช่ไหมผมชอบพวงของตัวเองช่อง7ก็ชอบชอบทุกช่องก็ทุกช่องแล้วยังไงต่อดีคะก็ของรางวัลก็แจกแล้วถ่ายรูปเซลฟี่ก็ถ่ายไปแล้วถ่ายราชาภูเก็ตแล้วเดี๋ยวท่านเดี๋ยวโอกาสนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ครับของทางตลาดน้ำภูเก็ตนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับคุณเรียนแล้วก็น้องแพนด้วยนะครับนะครับขออนุญาตเรียนเชิญขอเสนอต้อนรับผู้บริหารของที่นี่ครับท่านประธานกรรมการบริหารและตลาดน้ำภูเก็ตของเราสวัสดีครับท่านครับนะอีกหนึ่งสาวสวยครับเชิญครับมิสแกรนด์ภูเก็ต2016ครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับท่านผู้หญิงเราด้วยไม่ต้องเลยนะฮะเนาะได้เจอท่านมาในนิดหนึ่งนะครับโอ้โหนี่แหละตั้งใจถ่ายนะเหมือนกับเป็นช่างภาพมืออาชีพกันทั้งนั้นโอเคนะฮะพอไหมนะตอนนี้ขออนุญาตท่านหลานนิดนึงครับเดี๋ยวเซลฟี่กับทุกท่านนิดนึงพร้อมกับพี่เวียคุณแพทน้องด้วยเนาะเดี๋ยวหันหลังให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราถ่ายภาพโอ้พี่เวียดังนะฮะนะต้องย่อลงหน่อยนะครับย่อลงหน่อยนะย่อลงหน่อยเนาะท่านขอเสียงให้กับท่านประธานบริหารของเราที่ตลาดน้ำภูเก็ตดังๆหน่อยครับ
ต้องบอกว่าท่านน่ารักมากนะครับท่านเต็มใจที่จะมอบความสุขแบบนี้ให้กับทุกคนครับนะกิจกรรมแบบนี้ทางตลาดน้ำของเราบอกว่าเราดีๆจัดขึ้นบ่อยๆแน่นอนนะฮะอันนี้ขอมือชาวภูเก็ตทุกคนครับนี่ครับโอเคครับภาพสวยมากภาพสวยมากนะครับขอบคุณขอบคุณท่านผู้แทนของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณน้องอิสแกนภูเก็ต2016ของเราด้วยที่สำคัญขอเสียงดังให้กับเวียแล้วก็แพทครับขอบคุณครับ